จอมมาทำอะไรที่นี่สวัสดีครับอาแสงพอดีว่ามีเรื่องนิดหน่อยนะครับอาแสงมาทำอะไรครับอาพาดาวมาแจกการ์ดแต่งงานเจอจอมก็ดีแล้วจะได้ไปแจกการ์ดด้วยกันได้ครับไปลุงดาวผมยินดีด้วยจริงๆนะที่เห็นหลานๆมารักกันแบบนี้นะเรือล่มในหนองนะทองหรือจะไปไหน เด็กๆ เขารักกันผมก็ไม่อยากขัดก็ดีเหมือนกันได้พ่อจอมมาเนี่ยจะได้ช่วยกันดูแลกิจการ ถ้ากำนันแสงอยากจะได้ลูกชายนะผมว่าเนี่ยให้จอมเขาเร่งมีหลานชายให้กำนันไวๆจะดีกว่านะ ผมก็หวังว่าพอแต่งแล้วจะได้หลานมาเลี้ยงสักคนก่อนแต่ถ้าพ่อจอมยังมีไม่ได้ก็คงต้องรับผิดชอบช่วยงานผมไปก่อนนะครับพี่พายไม่ได้มาที่นี่หรอกนะจันนะพี่กุลพ่อลูกกันก็ต้องเข้าข้างกันอยู่แล้วแหละฉันน่ะทำใจเชื่อพวกเธอไม่ลงหรอกนะไม่เชื่อก็อย่าเชื่อทำแผลเสร็จก็รีบกลับบ้านไปได้ละฉันไม่อยากให้พี่แสงมาเจอแกที่นี่ฉันไม่อยากเก็บศพใช่พอแล้วอย่ามีเรื่องกันเลยนะอาจารย์นายกไม่ต้องมาเข้าข้างกันหรอกตามมาสิค่ะหนูว่านาพิกุลกลับไปรอพี่พาที่บ้านก่อนดีกว่าจ้ะเผื่อพี่พาจะกลับมาแล้วขอบใจนะพาดจ้าโอ้ยกว่าจะกลับมาได้นี่ทำไมเนื้อตัวมันเขียวไปหมดอย่างนี้ล่ะแล้วทำไมเมื่อคืนไม่กลับบ้านรู้ไหมว่าแม่เป็นห่วงไม่มีอะไรหรอกจ้ะแม่คือเมื่อคืนฉันเมามากไปหน่อยอ่ะจ้ะก็เลยตกบันไดบ้านในหนองมันอ่ะหรอโอ้ยดูสิเขียวช้ำไปทั้งตัวเลยไปอาบน้ำไปเดี๋ยวเอายาไปทาให้จ้ะแม่ทำไมหน้าแม่เป็นแบบนี้อ่ะเต็มใจไปให้เขาจู้เต็มใจไปให้เขาจับกลับมาทำไมล่ะครับมันไม่จับแล้ว